สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่1ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่วันที่เท่าไหร่คะ27เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นนักเรียนต้นทางของคุณครูชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ทับโอ้วันนี้ทับ1นะคะทับ1มีสมาชิกทั้งหมดเท่าไหร่คนเอ่ย38คนนะคะสมาชิกห้องนี้เต็มที่เลยห้องเรียนเราบรรจุได้40คนแต่เรามีสมาชิก38คนนะคะดังนั้นเพื่อนๆปลายทางของเราชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ทั่วประเทศที่กำลังเรียนร่วมนะคะก็เป็นไงคะสมาชิกอีกเยอะเลยเด็กๆว่าเพื่อนๆวัยเดียวกันกับเรานี่มีจำนวนมากไหมคะมากไหมลูกมากไหมคะมากมากมายเลยน่าจะเป็นหมื่นคนใช่ไหมเฉพาะโรงเรียนวังไกลกังวลนี่ก็ไป107คนแล้วจริงไหมคะดังนั้นเพื่อนๆของเราอีกเยอะแยะเลยหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศก็รวมน่าจะเป็นหมื่นคนนะคะคุณครูคาดกันเองนะดังนั้นวัยเดียวกันนี่คือกำลังสำคัญของชาติเห็นไหมรุ่นคุณครูอายุมากไปมากไปแล้วเป็นไงคะต่อไปพวกคุณครูเขาเป็นไงทำงานได้ไหมไม่ได้แล้วแก่แล้วเด็กๆก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เด็กๆก็เป็นกำลังสำคัญของอะไรลูกของประเทศชาติต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเด็กที่ดีเยาวชนที่ดีต้องเป็นไงคะต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเรื่องอะไรบ้างค่านิยม12ประการเด็กๆลองบอกคุณครูสักใครตอบคุณครูได้ข้อไหนนะคะยกมือบอกว่าหนูจะเป็นเด็กอย่างไรในค่านิยม12ประการเอามียกมือแล้วผู้ชายยกมือ3คนอ้าวคนที่ยกมือข้างหลังสุดตอบคุณครูเลยครับโอ้ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นไหมคะก็ที่หนึ่งเมื่อเรายึดมั่นเราจะปฏิบัติยังไงปฏิบัติยังไงคะเอาเพื่อนๆช่วยกันตอบเราจะปฏิบัติตนตัวเรานี่แหละนะคะตัวเด็กๆทุกคนปฏิบัติตนอย่างไรช่วยกันตอบเมื่อกี้ผู้ชายยกมือแล้วก็บอกว่ายึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือตั้งใจเป็นเด็กดียึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทยนะคะเราเรียนไปเยอะแล้วเด็กๆคิดแล้วก็นำมาสู่การในลูกปฏิบัติถ้าเราพูดแต่เราไม่ปฏิบัติเกิดประโยชน์กับตัวเราไหมคะเกิดไหมข้าวหอมข้าวหอมหรือข้าวสวยคุณครูเรียกผิดอีกแล้วข้าวสวยเกิดประโยชน์เราไหมลูกไม่เกิดนะถ้าเราไม่นำมาปฏิบัตินะคะเอาละเอาข้อไหนได้อีกวันนี้ตั้งใจถามเพราะต้องการให้เด็กๆคิดปลายทางก็ตอบคุณครูปลายทางนะคะเอาใครตอบคุณครูได้อีกยกมือค่ะยกมือเอาผู้ชายยกมือว่าไงครับตอบเลยครับยืนขึ้นลูกยืนขึ้นตอบยืนตรงนั้นแหละตอบคุณครูว่าไงคะหนูจะปฏิบัติเป็นยังไงอีกคะลูกอะไรนะคะไม่เลยนะลูกดังๆครับโอ้ไม่ขัดศีลธรรมศาสนาเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะปรบมือให้เพื่อนของเราทั้งสองคนที่ตอบไปแล้วไม่ขัดเห็นไหมต้องรู้ว่าเรามีศาสนาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะไม่ช่อโกงผู้อื่นเด็กๆฟังข่าวช่วงนี้ไหมคุณครูไม่ได้เอาหนังสือพิมพ์มาให้เพราะว่าข่าวส่วนใหญ่นั้นอยากจะให้เด็กๆได้ติดตามว่าข่าวแต่ละข่าวนั้นให้ประโยชน์กับเราเช่นข่าวเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมลูกการเกิดอุบัติเหตุนี้เกิดจากความประมาทเห็นไหมจากขับรถยนต์จากชั้น3ตกลงมาเป็นไงคะเสียชีวิตใช่ไหมคะหรือข่าวเกี่ยวกับอะไรล่ะตอนนี้กำลังดังมากเลยตำรวจชั้นผู้ใหญ่จริงไหมคะนั่นก็คือลูกให้เห็นถึงความไม่ซื่อสัตย์ความไม่รักศักดิ์ศรีของตัวเอง
ผลสุดท้ายเป็นไงคะก็เราก็จะได้เห็นว่าการทำดีก็จะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาตัวเรานะคะคนดีก็เป็นไงคะแม้จะไม่เกิดในทันทีแต่ก็อยู่ที่ตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำดีผลก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราในสิ่งที่ดีเราทำไม่ดีขัดต่อศีลธรรมที่เด็กๆว่าขัดต่อศีลธรรมกดโกงผู้อื่นนะคะผลสุดท้ายก็ได้รับกรรมตามสนองก็คือได้รับความเดือดร้อนในที่สุดเป็นไงคะคนอื่นก็ประณามว่าเรานั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นต่อประเทศชาตินั่นเองวันนี้พูดหลายเรื่องเด็กๆบอกว่าคุณครูพูดอะไรนะคะเอาล่ะทั้งหมดยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายกันสักหนึ่งเพลงนะคะแก้หนาวกันหน่อยนะคะอากาศหนาวแล้วเมื่อกี้ฝนตกสู้ลงมาเด็กๆวิ่งกันฝนอะไรนะแสงแดดก็ออกด้วยเนาะเอาล่ะค่ะทั้งหมดแถวตรงปลายทางด้วยนะคะทั้งหมดจัดแถวปลายทางทุกโรงเรียนนะคะเรามาออกกำลังกายกันนิดหนึ่งเช้าๆทั้งหมดแถวตรงเอามือจับเอวตัวเองไว้ยืนนิ่งๆดูแลตัวเองนะลูกไม่ต้องไปดูแลผู้อื่นจัดการกับตัวเองไม่ต้องไปจัดการผู้อื่นนะคะเรายืนตรงแล้วหรือยังไม่ต้องไปกำกับเพื่อนเอามือจับเอวตัวเองไว้กระโดดอยู่กับที่หนึ่งครั้งกระโดดใหม่อีกหนึ่งครั้งเป็นไงคะเสียงอะไรดังเอ่ยขยับไปสิลูกอย่าชนกันนะคะทำไมล่ะที่คุณครูให้กระโดดเพราะอยากให้เด็กๆเนี่ยเคลื่อนไหวก่อนนะเอามือแตะไหล่ตัวเองแตะไหล่ตัวเองนะคะแตะไหล่ตัวเองไว้แตะศีรษะตัวเองชูมือไว้ดูซิยืดแขนไว้จะได้รู้ว่าเราเป็นไงคะแขนขาเราเป็นไงแข็งแรงดีหรือเปล่ากางแขนออกมากระโดดตบหนึ่งครั้งเอาละค่ะทั้งหมดแถวตรงร้องไปด้วยลูกร้องไปด้วยI'm not afraid to die.
เอาละค่ะวันนี้น่ารักทุกคนนะคะทุกคนได้ทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ขมักขม้นเห็นไหมแล้วออกกำลังกายวันละนิดก็บอกว่าจิตแจ่มใสร่างกายก็สุขภาพก็แข็งแรงนะคะโดยเฉพาะเด็กๆ เนี่ยต้องมีอะไรคะสุขภาพที่ดีแล้วก็มาโรงเรียนได้ทุกวันนะคะช่วงนี้อากาศหนาวแล้วถ้าเราออกกำลังกายบ้างเนี่ยจะให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงคะมีภูมิต้านทานในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บในช่วงฤดูฝนนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อในเรื่องของอะไรคะลูกยังในหน่วยของสิ่งแวดล้อมเด็กๆบอกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเราเรียนไปแล้วเรากลับไปดูแลบ้างหรือเปล่าเรากลับไปเก็บขยะลงถังบ้างหรือเปล่าที่เรียนมาเก็บไหมลูกทำความสะอาดห้องเรียนตัวเองไหมทำความสะอาดบ้านไหมช่วยคุณแม่เก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านหรือเปล่าดูแลสิ่งแวดล้อมในรั้วบ้านเราหรือเปล่านั่นคืออะไรคะลูกสิ่งที่เราเรียนแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์วันนี้ก่อนเรียนจะมีนิทานมาฝากเด็กๆ เคยฟังแล้วยังคุณครูไม่แน่ใจนะแต่ที่คุณครูอยากจะเล่าเพราะว่าเป็นไงคะ 1. ฝึกให้เด็กคิด 2. เด็กๆฟังนิทานแล้วแต่ละเรื่องส่วนใหญ่แล้วเด็กๆคิดตามไหมลูกคิดตามไหมคะคิดตามบางเรื่องเด็กๆชอบเด็กๆก็อยากจะเป็นตัวละครเรื่องโน้นเรื่องนี้บางเรื่องสอนใจเราทำให้เราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้คุณครูอยากจะปลูกฝังเด็กๆว่าถ้าเราไม่อ่านเองเราชอบฟังคุณครูชอบฟังคุณแม่เล่าเราก็เป็นไงมักจะไปเลือกนิทานบอกคุณแม่ขาเล่าให้หนูฟังหน่อยค่ะจริงไหมลูกแต่บางเรื่องคุณครูนำมาเนี่ยบางครั้งเป็นไงคะภาพสีสวยเด็กๆชอบแต่บางคนอาจจะเป็นไงคะคิดแล้วก็ตามนิทานไปด้วยมาดูที่เรื่องนี้คุณครูท่านใดเล่าแล้วหรือยังนะคะคุณครูสายชั้นป.1อาจจะมาเล่าเด็กๆไปบ้างแล้วถ้าเล่าแล้วเดี๋ยวคุณครูบอกคุณครูนะคะวันนี้เอามาดูภาพกันว่าวันนี้อยากจะเล่าเด็กๆเรื่องอะไรนะคะอ่านให้คุณครูฟังหน่อยกบเลือกเลือกใครคะเลือกนายเคยฟังหรือยังเอ่ยยังนะคะบางคนยังบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่ว่าเวอร์ชั่นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆมาดูสิสีสันสีสดใสสีเขียวขจีเลยนะคะเจ้ากบสีอะไรคะลูกอ้าวขยับให้ดูอีกนิดหนึ่งเจ้ากบตัวสีเขียวเข้ากับใบไม้เหลือเกินเขานั่งอยู่บนใบอะไรคะลูกใบบัวใบบัวใบใหญ่หรือใบเล็กเมื่อเจ้ากบนั่งเจ้ากบก็ดูตัวเล็กแต่ถ้านักเรียนหนุนครูไปนั่งบนใบบัวได้ไหมคะ